สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จริพรเอกวัฒน์ชัยเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยด้านอนุชีววิทยาการตรวจวินิจฉัยโรคเรื้อรังที่นำไปสู่โรคมะเร็งแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือ DMBCDC นะคะมีสมาชิกหน่วยวิจัยอีก2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไข่มุกช่างศรีซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านอนุชีววิทยาและพันธุศาสตร์และอดีตสมาชิกหน่วยวิจัยรองศาสตราจารย์ทิติมนรัตน์ดวงจันดาซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาและปรสิตวิทยาทีมวิจัยของเรานะคะเริ่มต้นจากการแชร์ทักษะวิจัยและแนวคิดในการทำวิจัยมาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นโครงการวิจัยร่วมกันโดยมีตัวอาจารย์เองเป็นหัวหน้าโครงการมาหลายโครงการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศสนับสนุนจัดตั้งหน่วยวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทางกลุ่มวิจัยก็เห็นว่าเริ่มมีผลสำเร็จของโครงการวิจัยที่ควรมีการต่อยอดดังนั้นจึงได้ยื่นเสนอจัดตั้งหน่วยวิจัยอนุชีววิทยาการตรวจวินิจฉัยโรคเรื้อรังที่นำไปสู่โรคมะเร็งแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563เป็นต้นมาค่ะหน่วยวิจัยนี้นะคะให้ความสำคัญกับโรคเรื้อรังและโรคมะเร็งซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของกลุ่มคนที่สูงวัยขึ้นนะคะและในขณะนี้ซึ่งเป็นเวลาที่เราก้าวเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัยไทยอย่างสมบูรณ์ในปีนี้ปี2564นะคะซึ่งเป็นปีที่เรามีผู้สูงอายุมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดหน่วยวิจัยของเราสร้างมาจากแนวคิดการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการตรวจวินิจฉัยโรคเรื้อรังที่ต้องมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นฟันเฟืองสำคัญนะคะในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งกลุ่มโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่3การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะในส่วนการลดอัตราการตายก่อนวัยอันควรโดยผ่านการป้องกันและรักษาโรครวมทั้งการสร้างและรักษากำลังคนทางด้านสุขภาพเราได้กำหนดพันธกิจหลักของหน่วยวิจัยก็คือสร้างองค์ความรู้ระดับแนวหน้าและนวัตกรรมที่สนับสนุนการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนในสังคมสูงวัยไทยโดยหน่วยวิจัยนี้มีเป้าหมายหลักครอบคลุมการวิจัย3ด้านด้านที่1คือการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกและการดำเนินโรคเรื้อรังและโรคมะเร็งระดับเซลล์และโมเลกุลรวมทั้งการตอบสนองต่อยาสมุนไพรและอาหารนะคะด้านที่2ได้แก่การวิจัยและพัฒนาสารบ่งชี้ชีวภาพหรือไบโอมาร์เกอร์นะคะสำหรับการตรวจวินิจฉัยและติดตามโรคเรื้อรังและโรคมะเร็งค่ะด้านที่3ได้แก่การวิจัยและนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยวิธีอนุชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาค่ะในส่วนของอาจารย์จริพรนะคะมีความสนใจและมีประสบการณ์วิจัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยาระดับโมเลกุลค่ะจึงสนใจศึกษากลไกระดับโมเลกุลของการเกิดโรคการดำเนินโรคมะเร็งนะคะและโรคติดเชื้อไวรัสเรื้อรังได้แก่โรคติดเชื้อไวรัส HIV โรคตับอักเสบนะคะจากการติดเชื้อไวรัสนอกจากนี้นะคะยังได้ขยายความสนใจไปยังการศึกษากลไกความแก่ชราในระบบภูมิคุ้มกันนะคะทั้งในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV และภาวะชราในกลุ่มประชากรไทยด้วยนะคะในส่วนความสนใจนะคะยังมีความสนใจในการศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานนะคะด้านกลไกของโรคโดยเฉพาะที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยไทยโดยตรงนะคะซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนาสารบ่งชี้ชีวภาพหรือไบโอมาร์เกอร์นะคะสำหรับการตรวจวินิจฉัยและติดตามโรคเรื้อรังค่ะในส่วนแรงบันดาลใจในการทำงานของตนเองนะคะมาจากแนวคิดที่ว่าองค์ความรู้พื้นฐานที่ดีนะคะเป็นสิ่งจำเป็นในการต่อยอดสู่นวัตกรรมค่ะและองค์ความรู้พื้นฐานนะคะหลายประเภทมีความจำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ในกลุ่มประชากรของเราเองโดยเฉพาะข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับยีนพันธุกรรมและปัจจัยเฉพาะในกลุ่มของประชากรเราเองทั้งในส่วนข้อมูลการศึกษาในแบบจำลองทางห้องปฏิบัติการและส่วนข้อมูลจากการวิเคราะห์ในผู้ป่วยที่จะใช้อธิบายกลไกการดำเนินโรคและมีความสนใจอย่างมากนะคะที่จะค้นหาสารบ่งชี้ทางชีวภาพที่บ่งชี้ภาวะและโรคเพื่อพัฒนางานด้านการตรวจวินิจฉัยหรืองานทางด้านเทคนิคการแพทย์ของเราค่ะอีกทั้งยังมองเห็นว่ากระบวนการวิจัยคือเครื่องมือที่ทรงพลัง
ังในการสร้างบุคลากรคุณภาพงานวิจัยในมือของอาจารย์จึงเป็นเครื่องมือนะคะในการฝึกนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีโทและเอกนะคะให้มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองสามารถพัฒนาตัวเองนะคะให้เป็นนักวิจัยและนักเทคนิคการแพทย์คุณภาพสูงได้และงานวิจัยในกลุ่มวิจัยของเรานะคะได้จัดทำเป็นโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์มีส่วนในการผลิตบัณฑิตนะคะและมหาบัณฑิตด้านเทคนิคการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องก็รับอาจารย์นะคะในงานในหน่วยวิจัยนี้อาจารย์ก็รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาวิธีการตรวจทางด้านอนุชีววิทยาซึ่งสนับสนุนกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการวินิจฉัยโรคเรื้อรังที่นำไปสู่การเป็นมะเร็งนะคะซึ่งการตรวจตรงนี้อาจจะเป็นการตรวจที่ตัวเชื้อหรือการตรวจพันธุกรรมของมนุษย์หรือคนไข้ก็ได้นะคะการพัฒนาแนวทางนี้ค่ะเราจะเน้นเรื่องของการสร้างนวัตกรรมที่ทำให้คนไทยใช้งานได้ง่ายขึ้นและก็เข้าสู่กระบวนการตรวจด้วยราคาที่ถูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เราทำงานค่ะที่ผ่านมานะคะกลุ่มวิจัยของเราได้สร้างองค์ความรู้พื้นฐานนะคะแล้วก็มีข้อมูลวิจัยนะคะที่สามารถที่จะต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางด้านเทคนิคการแพทย์แล้วก็เราได้มีผลงานนะคะตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาตินะคะและได้มีส่วนผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางด้านเทคนิคการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องค่ะงานวิจัยของหน่วยวิจัยเรานะคะในปัจจุบันนะคะเราได้กำหนดนะคะหัวข้อวิจัยไว้อยู่3หัวข้อหลักนะคะอย่างแรกก็คือเราสนใจศึกษาโรคตับแทรกซ้อนนะคะในการติดเชื้อไวรัส HIV โดยมุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาวะแทรกซ้อนตับพันธุกรรมของเชื้อไวรัสและกลไกระดับเซลล์และโมเลกุลในการเกิดโรคตับเรื้อรังค่ะในหัวข้อวิจัยที่2ก็คือการศึกษาสารบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคตับและมะเร็งตับนะคะเป็นการมุ่งค้นหาและพัฒนาตัวบ่งชี้โรคตับเรื้อรังนะคะทั้งที่เกิดจากโรคติดเชื้อนะคะและอาจจะต้องขยายไปในส่วนของโรคไม่ติดเชื้อด้วยในหัวข้อที่3คือเราศึกษากลไกการเกิดและดำเนินโรคมะเร็งเต้านมและการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของสมุนไพรและอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่กำลังดำเนินการอยู่หน่วยวิจัยของเราได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยนะคะจากการที่หน่วยวิจัยของเรานะคะให้ความสำคัญกับการสร้างกำลังคนด้านสุขภาพนะคะได้มีนักศึกษานะคะเข้ามาช่วยงานวิจัยในหน่วยวิจัยของเรานะคะทั้งระดับปริญญาตรีโทและเอกเรามีนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคนิคการแพทย์นะคะนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์มหาบัณฑิตนักศึกษาหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ระดับปริญญาโทและเอกนะคะเข้ามาทำงานวิจัยในหน่วยวิจัยของเรานะคะซึ่งเรามุ่งหวังว่าจะเป็นการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพนักวิจัยและนักเทคนิคการแพทย์คุณภาพสูงต่อไปค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีความร่วมมือกับนักเทคนิคการแพทย์นะคะซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยของเรานะคะจากโรงพยาบาลนครนายกจากสถาบันบำราศนราดูรในส่วนความร่วมมือกับนักวิจัยและนักวิชาการต่างสถาบันนะคะเราได้มีความร่วมมือกับนักวิจัยและนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศนะคะสำหรับหน่วยวิจัยของเรานะคะก็อยากจะฝากติดตามผลงานการวิจัยของเรานะคะซึ่งก็จะอยู่ในรูปของผลงานตีพิมพ์นะคะและก็อยากจะฝากนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจจะเรียนรู้กระบวนการวิจัยนะคะอยากเป็นนักวิจัยอาชีพนะคะอยากเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่มีศักยภาพก็สามารถเข้ามาร่วมเป็นทีมวิจัยของเราได้นะคะในหน่วยวิจัยนี้เรามีความตั้งใจนะคะที่จะพัฒนาทั้งเรื่องของการศึกษากลไกนะคะแล้วก็การพัฒนาวิธีการตรวจเพื่อให้คนไทยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งดังโรคเรื้อรังซึ่งมีเยอะมากเลยในสังคมไทยรวมทั้งโรคมะเร็งด้วยในความชำนิชำนาญของพวกเราที่ได้สั่งสมมาก็คิดว่ามันก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะใช้ความรู้ของเราในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยนะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้และก็ขอฝากช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ